สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาเปิดบ้านต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รู้รอบบ้านแล้วค่ะรายการที่จะทำให้ทุกๆปัญหาเกี่ยวกับบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายๆด้วยตัวของคุณเองนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารพุธและศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทางโฮมชาแนลกับดิฉันชลทิศกำแพงดีค่ะมาพร้อมกับกูรูประจำรายการนะคะที่จะมาเป็นที่ปรึกษาประจำบ้านของคุณมาให้ความรู้คำแนะนำรวมไปถึงตอบทุกๆคำถามให้คุณได้รู้รอบบ้านก่อนใครค่ะช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะจะมีอะไรดีๆมาฝากกันแล้วก็วันนี้เนี่ยจะอยู่กับกูรูท่านไหนนั้นไปติดตามกันได้ในช่วงรู้รอบบ้านกับ3สอค่ะช่วงรู้รอบบ้านกับ3สอสนับสนุนโดยสีนิปปอนทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับ10ปีรู้รอบบ้านกับ3สอวันนี้นะคะแหมหลายๆท่านเนี่ยบ่นคิดถึงเหลือเกินไม่เจอกันหลายสัปดาห์เลยวันนี้เลยมาให้หายคิดถึงแล้วค่ะอาจารย์สุวิชาภารักษาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างจ้าสบายดีนะคะอาจารย์แฟนๆคิดถึงใช่ก็คิดถึงแฟนๆเหมือนกันเลยต้องมาวันนี้ก็ยังมาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็ด้วยแรงคิดถึงอ่ะต้องมาจนถึงจนได้คิดถึงอีฟด้วยคิดถึงเป็นแฟนรายการด้วยเนี่ยโอ้กลับบ้านเร็วนี่มีเวลาทานเยอะหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ดูตุ้ยดูขึ้นเยอะไม่ ไม่ทำหน้าเด็กๆมาตัดผมให้มันสั้นๆเด็กๆลงนะจะมีข่าวดี คุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์สุวิชามาเป็นที่ปรึกษาประจำบ้านของคุณนะคะแน่นอนว่าจะต้องมาตอบทุกคำถามเลยที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เกี่ยวกับบ้านนะคะไม่ว่าจะก่อเสริมเติมซ่อมเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเปิดโอกาสรับสายอย่างแน่นอนนะอาจารย์แต่ก่อนที่จะไปเข้าช่วงแรกของเรานะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเอาใจสำหรับคอพระเครื่องทั้งหลายนะคะรวมไปถึงผู้ที่สนใจนะสำหรับพระเครื่องนะอาจารย์นี่ควรจะมีไว้เลยกับ DVD วิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปี2497ถึง2509ค่ะโดยอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์กูรูพระเครื่องระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด26ตอนด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าลึกซึ้งทุกพิมพ์ทุกเนื้อทุกบล็อกอย่างที่ไม่มีใครกล้าให้ได้มากเท่านี้มาก่อนอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะในราคาเพียง 1,199 บาทท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่0886265514นั่นเองนะคะรวมไปถึงศูนย์รับจองพระเครื่องอาจารย์ราม0898722701ด้วยกันนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นสำหรับ500ท่านแรกที่สั่งซื้อนะคะคุณจะได้รับสิ่งมงคลเหรียญหลวงพ่อทวดทรงเจริญพระชันษา100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ระลึกจำนวน1องค์ฟรีไปเลยโอ้โหท่านใดที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับ DVD ชุดนี้นะอาจารย์การสนใจก็จับจองได้ครับนะผ่านไปแล้วสำหรับเรื่องพระนะอาจารย์แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปรู้รอบบ้านเดี๋ยวต้องแหมช่วงนี้ต้องพาคุณผู้ชมไปรอบโลกกันสักนิดนึงนะคะเมื่อวานก็เป็นอันดับของเศรษฐีทั่วโลกมาจัดอันดับนะอาจารย์ใครที่รวยติดอันดับแล้วก็มีของไทยด้วยก็รู้ไปแล้วนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนี่เลยค่ะ10อันดับเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกเดี๋ยวให้อาจารย์เดาดีกว่าอาจารย์พอจะทราบไหมให้เดาเป็นพวกอังกฤษอะไรอย่างนี้ไหมเป็นยุโรปอะไรแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะเขาได้รายงานว่าสถาบัน The Economist Intelligence Unit นะคะหรือ EIU เนี่ยได้จัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประจำปี2014นะคะซึ่งเป็นการตรวจสอบราคาสินค้าแล้วก็บริการ160รายการใน140เมืองค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับบรรดาผู้บริหารที่ถูกส่งไปตามต่างประเทศนะอาจารย์ปรากฏว่าเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดอาจารย์ดูนี่เป็นสิงคโปร์นะไม่ไกลจากเมืองไทยของเรานี่เองนะคะเรียกได้ว่าเขาดูจากนี่อาจารย์เป็นผลจากค่าราคารถยนต์นะคะค่าสาธารณูปโภคและที่สำคัญเนี่ยก็คือการที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นถึง 40% ทำให้สิงคโปร์นะคะมีค่าครองชีพทะยานขึ้นแซงหน้าโตเกียวนะปีที่แล้วก็จะเป็นโตเกียวญี่ปุ่นนะคะที่แบบว่าเป็นแชมป์หลายสมัยเลยก็นี่โค่นแชมป์ไปแล้วขึ้นให้ดูเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามีอะไรบ้างอันดับ1
สิงคโปร์อันดับ2ปารีสฝรั่งเศสค่ะอันดับที่3ออสโลนอร์เวย์อันดับ4ซูริกสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่5ซิดนีย์ออสเตรเลียอันดับที่6การากัสเวเนซุเอลานะคะอันดับที่7เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์อันดับ8เมลเบิร์นออสเตรเลียอันดับ9หูโตเกียวตกไปอยู่อันดับ9เลยอาจารย์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันดับที่10โคเปนเฮเกนเดนมาร์กนั่นเองแสดงว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยดีละค่าครองชีพแบบสมเหตุสมผลสมควรอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจไม่อุ่นใจไม่อิ่มท้องอิ่มอะไรเท่าเดิมไม่ต้องขึ้นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าค่าของชีพมันพอดีกันอยู่แล้วมีเรื่องนี้มีขึ้นได้ได้เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะจ๊ะนะคะอยู่เมืองไทยนี่พิเศษสุดแล้วคุณผู้ชมคะมาที่เรื่องบ้านของเราบ้างนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อวานค่ะอาจารย์ว่าตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยนี่ยังไม่เมษานะอุณหภูมิความร้อนของอากาศนี่30กว่าแล้วนะชาญร้อนมากเลยยังไม่สงกรานต์ยังไม่เมษานะก็เลยบอกคุณผู้ชมว่าตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยเราจะมารับมือกับหน้าร้อนกันสิบ้านของเราจะทำยังไงให้บ้านเย็นเนาะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงในเรื่องของสีค่ะจานทาสีเนี่ยสีมีผลยังไงทำให้บ้านของเราเย็นได้ไหมมีวิธีการเลือกสีไหมอย่างนี้เนาะเมื่อวานเหมาะเลยอยู่อาจารย์สัญชัยเรื่องสีใช่ใช่ใช่นะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์ที่จะมาป้องกันความร้อนเข้าบ้านนะกระจกช่วยไหมอาจารย์การป้องกันความร้อนจากกระจกเนี่ยแล้วกระจกที่สำหรับใช้ในอาคารบ้านเรือนต่างๆในปัจจุบันนี้มีกี่แบบกี่ชนิดนะคะอาจารย์คะก็มีหลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาตามบ้านโดยทั่วไปเนี่ยก็คงจะเป็นชนิดหนึ่งหลักๆนะครับก็คงจะเป็นพวกเทมเปอร์กลาสนะครับเป็นกระจกตัดแสงกรองแสงแล้วก็เขียวตัดแสงอะไรเขียวตัดแสงอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็อยู่ใกล้ๆตัวเราแหละแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเนื้อจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันดีไม่ดียังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากระจกที่มันอยู่ตามพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตู้โชว์หรือกระจกส่องกระจกเงาอะไรพวกนี้เนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกกระจกนึงซึ่งอันนั้นเวลามันตกขึ้นมาหรือว่าอะไรไปโดนแล้วมันแตกเนี่ยมันจะเหมือนแก้วคือมีเหลี่ยมมีคมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของกระจกที่เราใช้ตามบ้านนะครับโดยเฉพาะกระจกในห้องน้ำบางห้องน้ำมีกระจกเป็นห้องน้ำกระจกใช่ไหมให้ดูใสๆสวยๆนั่นอันนั้นก็จะเป็นกระจกนิรภัยพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือว่ามันเวลาแตกแล้วมันจะได้ไม่มีแหลมคมนะครับเหลี่ยมคมต่างๆนะครับก็มีหลายแบบเหมือนกันนะจะเรียกว่ากระจกเทมเปอร์กลาสครับอย่างที่เห็นในภาพมันก็เป็นกระจกเหมือนกับว่าใช้ตามอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกแหละนะครับแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราก็จะใช้กันเป็นสีเขียวตัดแสงนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของชนิดของกระเบื้องของกระจกเนี่ยอาจจะมีหลากหลายชนิดนะครับเป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์กลาสหรือก็เป็นกระจกนิรภัยหลายชั้นที่มีพวกแผ่นฟิล์มนะถ้าเคยไปตามงานบ้านและสวนอะไรพวกนี้เขาจะมีที่เห็นไหมที่เอาขวานมาทุบกระจกเหมือนกระจกนิรภัยเงี้ยปรากฏว่ามันจะไม่แตกเขามีชั้นหลายชั้นแล้วก็ยังมีชั้นของฟิล์มเนี่ยอยู่ข้างในด้วยแต่ละชั้นเป็นเลเยอร์นะครับซึ่งเป็นกระจกที่ป้องกันการจุลกรรมส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนของการกรองแสงด้วยนะครับแต่คราวนี้กระจกที่ใช้ในบ้านแล้วกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ตามรูปบ้านทั่วๆไปเนี่ยกระจกอลูมิเนียมที่เห็นอย่างเงี้ยนะครับทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ตามบ้านจัดสรรนะครับตามโครงการต่างๆหรือว่าบางท่านเปลี่ยนกระจกเดิมๆที่เคยเป็นกรอบไม้แล้วก็เป็นกระจกไม้อยู่คู่หน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมพวกนี้เนี่ยกระจกเราก็ต้องมาดูแล้วว่าจะใช้แบบไหนนะครับส่วนใหญ่ตามบ้านหรืออาคารจัดสรรบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวที่เขาทำไว้ให้เนี่ยจะเป็นกระจกนะครับที่มีความหนาตั้งแต่5มิลลิเมตรนะครับมีความหนาประมาณ5มิลลิเมตรโดยมาตรฐานนี้เหรอคะอาจารย์ว่าจะโดยมาตรฐานไม่ควรต่ำกว่า5มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าตามบ้านเราเนี่ยจะใช้ประมาณ5มิล6มิลนะครับแล้วก็คราวนี้จะเป็นกระจกใสเลยหรือจะเป็นเขียวตัดแสงก็ราคาจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับมันก็จะช่วยทำให้รู้สึกว่าดูมีแบบเงาเขียวๆขึ้นมานะครับถ้าเกิดใสเลยเนี่ยมันก็จะออกเป็นลักษณะของสีเทาๆใสๆเทาๆนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกกันนะครับมีให้เลือกอย่างในรูปเนี่ยก็จะมีหลากหลายสีอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าเวลาเลือกเนี่ยพยายามดูเรื่องของความหนานะครับที่ต้องคำนึงเนี่ยที่ต้องคำนึงคือเรื่องของความหนานะครับพอดูเรื่องความหนาแล้วเนี่ยนะครับก็
5มิลกับ6มิลก็ต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นก็ใช้เป็น6มิลเลยก็ได้นะครับแล้วคราวนี้ก็มาดูว่าเราจะไปใช้ตรงส่วนไหนนะครับถ้าไปใช้ตรงส่วนที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระแทกกระเทือนหรือว่าในห้องน้ำอะไรพวกนี้ต้องระวังเรื่องเหลี่ยมคมต่างๆนะครับการตกและแตกมาขนาดไหนเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องเลือกใช้เป็นกระจกนิรภัยเป็นเทมเปอร์กลาสนะครับซึ่งหลายๆคนบางทีงงว่าเอ๊ะทำไมทำหน้าต่างบ้านบานใหญ่เต็มกรอบเนี่ยยังไม่กี่พันเลยแต่พอเป็นกระจกในห้องน้ำทำไมถึงแบบโอ้โหราคาแพงจังเป็นหมื่นนะครับอันนั้นเนื่องจากว่ากระจกเนี่ยมันมีคุณสมบัติต่างกันนะครับมีคุณสมบัติในเรื่องของไม่ให้คราบน้ำติดก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการโดนแตกหรือว่าเกิดกระจกมันล้มเด็กไปชนกระแทกแล้วมันตกลงมาเนี่ยมันจะไม่มีเหรียญคมอะไรเลยมันเป็นนิรภัยโอ้เจ๋งเลยเนาะอาจารย์เจ๋งเลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าให้อาจารย์แนะนำสำหรับผู้ชมที่อยากจะป้องกันความร้อนเข้าบ้านนะคะอาจารย์จะมีวิธีการเลือกกระจกแบบไหนคะอาจารย์คะประเภทไหนก็จริงๆแล้วพอถ้าเกิดเป็นเราเลือกเป็นกระจกใสนะครับแสงก็เข้ามาเต็มๆถ้าเข้ามาร้อยก็ร้อยทั้งร้อยไม่มีการกรองอะไรใดๆเลยอาจจะมีกรองเพราะว่ากระจกเนี่ยมันจะมีการกรองอยู่บ้างแล้วนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเขาจะบอกมาเองอะนะครับเวลาไปซื้อจริงๆแล้วเนี่ยว่าจะมีการสะท้อนแสงหรือกรองแสงได้ขนาดไหนหรือกัน UV ได้ขนาดไหนนะครับก็จะส่วนหนึ่งการที่กระจกบางรุ่นที่มีลักษณะเป็นกระจกฝ้าก็จะกรองหรือบางทีการหักเหของแสงนะครับก็จะช่วยให้ความร้อนเข้าไปในบ้านได้น้อยลงนะครับโดยเนื้อกระจกเองเนี่ยจะให้การยังไงก็แล้วแต่ก็คงจะแบบว่าการได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะไปใช้เป็นกระจกสีดำสีเฉยมันก็จะเหมือนออฟฟิศอ่ะเหมือนกับหน้าประตูออฟฟิศมันก็จะไม่ได้อารมณ์บ้านเนอะจ้ามันอยู่ในมืดๆตลอดคราวนี้ก็เลยถ้าเกิดเราใช้กระจกแล้วนะครับหรือว่าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยปกติเราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเลือกหรอกว่าจะเอาเป็นกระจกกันความร้อนหรือจะเอาเป็นสีนี้เพื่อกันความร้อนพอเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มันก็ทำไงล่ะแดดมันก็เข้าแล้วยิ่งสมัยนี้เห็นไหมว่าตามบ้านเนี่ยบ้านหรูๆเนี่ยก็จะมีกระจกรอบบ้านเลยมีเนื้อที่เป็นปูนอยู่ผนังปูนเนี่ยน้อยนะครับเนี่ยอย่างเห็นในภาพเนี่ยสวยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในทิศทางที่แดดส่องเข้ามาตลอดอย่างทิศใต้สมมติว่าตรงฝั่งที่เห็นในภาพนะครับเป็นทิศใต้แดดจะเข้ามาตลอดทั้งวันนะครับแดดจะเข้ามาตลอดทั้งวันก็ต้องมานั่งคอยปิดม่านอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยว่ามีวิธีการนอกจากจะเลือกนะครับถ้ามีโอกาสได้เลือกแต่ตอนแรกคือเลือกสีนะครับแล้วก็ดูคุณสมบัติของกระจกให้ดีว่าสีนี้มีการกรองแสงเหมือนกับเราจะซื้อฟิล์มติดรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับเราจะให้แสงผ่านเข้ามาได้กี่เปอร์เซ็นต์ 60% หรือ 40% แล้วก็เลือกตั้งแต่ตอนซื้อกระจกนะครับซื้อเลือกสีว่าสีชาสีเทาสีเขียวสีฟ้าเนี่ยกระจกแต่ละสีก็จะมีการตัดแสงแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่เราใช้อยู่ที่เห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นเขียวตัดแสงคืออันรูปซ้ายมือค่ะเขียวตัดแสงรูปซ้ายมือตรงกลางค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เราจะเพิ่มวิธีหรือว่าอยากจะป้องกันด้วยวิธีการแบบสติ๊กเกอร์ติดฟิล์มหรือติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับติดผ้าม่านอันไหนมันจะคุ้มค่ากันคะอาจารย์ผ้าม่านเนี่ยยังไงคิดว่าคงจะติดกันอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าบางโซนแต่ประตูทางเข้าบ้านส่วนใหญ่จะติดผ้าม่านไว้ก่อนละนะครับหรือว่าหน้าต่างก็มีแต่คราวนี้เราซื้อม่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เหมือนกับปิดม่านตลอดหรอกเราก็จะใช้ประโยชน์ของเขาจริงๆแค่ส่วนเดียวนะครับก็จะเปิดม่านไว้คราวนี้ก็ร้อนเพราะฉะนั้นนอกจากทำม่านแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มเราก็กระจกรถยังสามารถติดฟิล์มได้ใช่ไหมครับเพื่อจะให้ลดความร้อนนะครับจากภายนอกกระจกตามบ้านเราก็สามารถติดฟิล์มได้เหมือนกันนะครับจะเป็นฟิล์มแบบซื้อมาติดเองหรือว่าจะจ้างที่เขามาติดก็ได้นะครับฟิล์มตามบ้านของจริงก็จะมีขายแยกต่างหากเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีร้านที่เขาจะมารับทำติดฟิล์มอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับหายากเราก็ใช้ฟิล์มติดรถยนต์นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็เป็นฟิล์มกรองแสงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วก็ยังยากอีกก็ไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำพวกโฮมโปรโฮมเวิร์คโฮมมาต่างๆนะครับก็จะมีเป็นลักษณะของสติ๊กเกอร์ PVC นะครับมีเป็นลวดลายมีกรองแสงเป็นสีนู้นสีนี้มีเยอะแยะมากมายเลย
สามารถเอามาติดเองได้ที่บ้านนะครับตัดแล้วก็ใช้ฟอกกี้พ่นน้ำใส่กระจกนะครับทำเองได้เหรอทำได้เลยแล้วก็เอาตัวฟิล์มเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ฟิล์มเนี่ยไปติดมันก็จะมีการกรองแสงมีทั้งแบบเป็นฝ้ามีทั้งแบบเป็นสีชาเป็นสีเป็นลายดอกไม้ลายการ์ตูนลายนู่นลายนี่มีทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถป้องกันได้ด้วยป้องกันได้เลยเพราะว่าบางรุ่นจะเป็นรุ่นเหมือนสะท้อนเหมือนประหลอดไปด้วยซ้ำนะครับก็คือแล้วแต่ว่าจะเลือกติดเป็นอะไรนะครับเราสามารถทำได้โอ้เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนะอาจารย์มีลวดลายให้เลือกด้วยจะได้ดูแบบว่าสวยๆยังคงความสวยงามของกระจกไว้ได้นะครับไม่ต้องไปเลือกเป็นสีดำซะอย่างเดียวนะครับเรายังสามารถจะติดแถบให้เพิ่มความสวยงามได้ด้วยซ้ำค่ะเหมือนแบบประดับไปด้วยนะใช่เอาคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทำให้บ้านลดความร้อนเข้าบ้านของคุณนั่นคือการเลือกกระจกที่จะทำให้บ้านนั้นแบบลดความร้อนลงนะคะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำไปแล้วค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามนะคะยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะถามคำถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับบ้านค่ะไม่ว่าจะก่อเสริมเติมซ่อมแก้เท่าไหร่ไม่หายสักทีนะคะบ้านเก่าบ้านใหม่ได้หมดเลยช่วงหน้าเปิดโอกาสรับสายแล้ววันนี้อาจารย์สุวิชามาเป็นที่ปรึกษาให้คุณค่ะ023005245 SMS 4642223มีภาพปัญหาก็สามารถส่งมาได้ทาง MMS 4642522 facebook.com/googleroo เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะกูใกล้.net ด้วยโหเรียกได้ว่าเป็นช่องทางที่ให้ความรู้อัปเดตตลอดเวลาเรื่องบ้านนะยังมีใช่ยังจะบอกยังพูดไม่หมดยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับ LINE ท่านใดที่อยากจะแอดไลน์นะคะ LINE ID ที่ขึ้นให้เลย0898889664นะคะวันนี้กูไก่ไม่มาแต่ก็นั่งตอบไลน์ให้อยู่แล้วตอนนี้คือท่านจดเบอร์นี้ไว้เลยแล้วก็แอด LINE ID นี้ไว้นะครับแล้วก็ถามสงสัยอะไรอยากรู้อะไรถามไปเลยครับเอาให้แบบไม่ต้องว่างกันไปเลยแค่นี้ก็โอ้โหเต็มที่ถ่ายรูปนะอาจารย์ส่งไปทางนี้ก็สะดวกเช่นเดียวกันนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารู้รอบบ้านกันต่อค่ะซิสตาดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ำปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสตาดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังคาทนแดดทนฝนกันน้ำได้ 100% เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ำรั่วซึมด้วยซิสตาดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจพยายามจะสุดๆหากลิ่นนะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัยสาวสวยเพื่อนซีคู่นี้เลิกงานแล้วกำลังจะไปไหนกันนะทานอาหารเหมือนกันเลยสีกันจริงๆอาหารสุขภาพซะด้วยสองคนนี้รักสุขภาพมากมาออกกำลังกายกันแหมเลิศเหมือนกันเลยหลังออกกำลังกายก็ต้องบำรุงผิวกันสักหน่อยเรื่องนี้สำคัญมากขาดไม่ได้สำหรับสาวๆว้าวผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสจริงๆเลยนะเอ๊ะแต่ดูคนนี้สิทำไมผิวไม่สดใสเอาซะเลยนะทั้งที่สองคนนี้ก็ทำอะไรเหมือนกันนี่นาต่างกันขนาดนี้ได้ยังไงนะชัดสงสัยแล้วสิความลับของเธออยู่ที่คอลลาเจนนี่เองเหรอเนี่ยคอลลาเจนนี่เพื่อความสวยที่แตกต่างมากกว่าที่คุณเคยสัมผัส1กล่องจากราคาปกติ 1,190 บาทแต่ถ้าซื้อวันนี้2กล่องเพียง 1,780 บาทเราแถมให้คุณอีก1กล่องฟรีทันทีและยิ่งไปกว่านั้นคุณจะได้รับแมทแพชชั่นเอสเซนส์เซรั่มมูลค่า650บาทรีบโทรมาตอนนี้ที่เบอร์022972000 022972200และ0886265514
มาตามคำเรียกร้องสนองทุกความต้องการของนักนิยมพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายกับ DVD เปิดสอนวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2497ถึง2509โดยอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์ครูรูพระเครื่องระดับแถวหน้าของเมืองไทยวิธีการดูว่าชะลูกหรือไม่ชะลูกเนี่ยก็คือให้แบ่งขีดเส้นเป็นจากเซ็นเตอร์ตรงนี้ลากลงมาครับคือท่านจะมีลักษณะเป็นแนวยาวขึ้นไปมากกว่าแต่ว่าขอบหน้าผาก4เส้นเนี่ย1 2 3 4ทีนี้เส้นหน้าผากเนี่ยคุณปอให้ดูอย่างนี้ คือเส้นหน้าผากของปี06เนี่ยจะต้องเป็นปีกกานึกรู้จักปีกกามั้ยคือเป็นรอยหยักเหมือนวงเล็บปีกกาเหมือนกับเป็นรอยหยักDVD เปิดสอนวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2497ถึง2509อัดแน่นด้วยเคล็ดวิชาวิธีพิจารณาความเก๋แท้ตลอดจนพุทธศิลปะรวมทั้งสิ้น26ตอนอธิบายลึกซึ้งทุกพิมพ์ทุกเนื้อทุกบล็อกอย่างที่ไม่มีใครกล้าให้ได้มากขนาดนี้มาก่อนDVD เปิดสอนวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2497ถึง2509เปิดให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในราคา 1,199 บาทสั่งซื้อได้ที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโฮมชานัลโทรศัพท์088-626-5551 ถึง 4พิเศษสำหรับ500ท่านแรกที่สั่งซื้อคุณจะได้รับสิ่งมงคลเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นทรงเจริญพระชันษา100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ระลึกฟรีช่วงปัญหานี้มีคำตอบสนับสนุนโดยสีนิปปอนทริปเปิลชิวสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับ10ปีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รู้รอบบ้านกับช่วงปัญหานี้มีคำตอบนะคะอยู่กับอีฟและกูรูที่จะมาเป็นที่ปรึกษาประจำบ้านของคุณวันนี้ก็คืออาจารย์สุวิชาภารักษานั่นเองค่ะท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับบ้านก็เสริมเติมซ่อมนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาถามได้เลย023005245 SMS 642223แหมอาจารย์ตื่นตาตื่นใจใช่ไหมฉากใหม่เนี่ยเคยมาหรือยังยังไม่มาค่ะฉากใหม่เลยกำลังมองแบบโอ้ยมาเหมือนเป็นบ้านใหม่เลยนะโอ้ต้อนรับอาจารย์เลยนะอ้าว MMS ด้วย462522 facebook.com/googairu.net แล้วก็ LINE ID ด้วยนะคะแอดไปได้เลย0898889664นั่นเองนะคะสวยไหมอาจารย์สวยเห็นว่าลงทุนไปหลายแสนเหมือนกันโอ้ยอย่าว่าแสนล้านนะเหรออืมมากๆเพราะว่าเราต้องทำให้สวยๆเพราะว่าแฟนรายการเราเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องแบบว่ารอผู้สนับสนุนด้วยนะครับจะได้ให้รายการนี้อยู่นานๆเดี๋ยวจะดึงอันนี้ออกเลยแล้วแปะป้ายผ้าทั้งหลังให้เลยถ้าพี่สนับสนุนมาจะดึงฉากนี้ออกเลยจริงๆก็อยากให้อีฟอยู่นานๆก็ต้องสนับสนุนมาเร็วๆไม่มีมาเลยสิพูดเงี้ยเพราะอยากให้ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมมีสายไหมครับเดี๋ยวระหว่างรอสายขอ1 SMS ก่อนละกันนะคะครับอยากจะอุดช่องว่างระหว่างพื้นไม้ต้องใช้อะไรดีอาจารย์ก็ต้องดูนะครับว่าเป็นร่องหรือรูเนี่ยใหญ่ประมาณไหนถ้าเกิดว่าเป็นไม้จริงนะครับแล้วก็มีร่องใหญ่แบบไม่เยอะมากนะครับคือประมาณสัก 3-4 มิลนะครับ 3-4 มิลเราสามารถใช้เป็นพวกกาวอุดไม้นะครับหรือว่า wood filler ได้นะครับลองไปหาดูตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับหรือตามร้านขายสีจะมีเรียกว่า wood filler นะครับสามารถใช้ได้สามารถใช้ได้ครับรับสายค่ะคุณน้อยจากอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะสอบถามอาจารย์นิดนึงครับผมคือบ้านสร้างมาประมาณ15ปีแล้วไม่ได้ทาสีเนี่ยครับถ้าเราจะทาสีเนี่ยเราต้องใช้รองพื้นปูนเก่าหรือว่าปูนใหม่ครับอาจารย์ถ้า15ปีแล้วนะครับครับผมก็ต้องใช้เป็นรองพื้นปูนเก่าครับครับผมจริงจริงเราจะบอกเสมอว่าถ้ายังไม่เคยทายังถ้าเกิดว่าสีที่เคยบ้านที่เคยผ่านการทาสีหรือว่าปูนที่เคยผ่านการทาสีมาแล้วถึงจะใช้สีรองพื้นปูนเก่านะครับถ้าเกิดว่า
บ้านที่ไม่เคยทาสีมาก่อนเนี่ยจะต้องใช้สีรองพื้นปูนใหม่ก็จริงแต่ว่าเผอิญว่า15ปีแล้วเนี่ยความเป็นด่างของปูนเนี่ยมันน่าจะหมดไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะกลายเป็นจากความเป็นด่างเนี่ยเราต้องมากันในเรื่องของฝุ่นละอองหรือว่าความที่จะไม่ยึดเกาะแล้วเราเลยต้องมาเลือกใช้ตัวสีรองพื้นปูนเก่าแทนนะครับขัดทำความสะอาดให้ดีๆครับขัดเอาฝุ่นออกขัดเอาคราบใครที่15ปีเนี่ยเราเห็นว่าถึงแม้ไม่ทาสีแต่ว่ามันจะมีสิ่งโสโครกเนี่ยหนาอยู่เป็นชั้น1มิลลิเมตรอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะครับก็พยายามขัดออกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็ปล่อยให้แห้งสนิทแล้วก็ทาสีรองพื้นปูนเก่าเข้าไป1รอบนะครับจากนั้นก็ทาสีทับหน้า2รอบไปได้เลยครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้อยสวัสดีค่ะอ๋อใช่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าสีที่อะไรจะใช้ปูนเก่าอะไรจะใช้ปูนใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้ที่อาจารย์ได้บอกมันนานเนาะ15ปี15ปีจากเด็กหญิงนี่เป็นนางสาวแล้วนะ เพราะว่าจริงๆแล้วผนังปูนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่งจะก่อสร้างใหม่ๆนะครับหรือว่าก่อสร้างมาเดือนนึงก็จริงนะครับเวลาทาสีเนี่ยต้องใช้สีรองพื้นปูนใหม่ก่อนเพราะว่าในผนังปูนเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างคือปูนเนี่ยเมื่อเวลาโดนของเหลวหรือโดนน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการผสมประสานกันแล้วก็จะให้ค่าออกมาเป็นด่างนะครับมีค่าความเป็นด่างสูงพอถ้าเกิดว่าเราไม่ทาน้ำยารองพื้นปูนใหม่ลงไปนะครับกันด่างเนี่ยเวลาทาสีไปแล้วมันจะเกิดเป็นคราบเป็นจ้ำๆนะครับเป็นสีขาวๆบ้างมีคราบจ้ำสีกระดำกระด่างเนื่องจากว่าเกิดจากน้ำของสีนะครับในสีเนี่ยมีส่วนผสมที่เป็นน้ำอยู่แล้วนะครับน้ำมันก็ซึมลงไปในผิวปูนนะครับเกิดการผสมผสานกันแล้วก็ทำให้เกิดค่าความเป็นด่างขึ้นมาด่างก็เลยกัดเอาสีนะครับกัดเนื้อสีไปพอกัดเนื้อสีมันก็กัดเป็นบางส่วนกัดบ้างไม่กัดบ้างมันก็เลยเป็นจ้ำๆเป็นด่างเขาก็เลยเรียกว่าจะต้องมีสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างชื่อเต็มๆของเขานะครับแต่กรณีที่แบบว่าบ้านอยู่มานานนะครับเป็น10กว่าปีอย่างนี้เนี่ยความเป็นด่างคงจะหายไปแล้วนะครับก็จะมาก็คือความสกปรกนะครับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมา SMS กันบ้างค่ะอาจารย์ใช้สเปรย์กาวติดกระเบื้องโมเสสได้ไหมเอาแบบถาวรหรือว่าแบบยังไงดีคือสเปรย์กาวเนี่ยจะเป็นพวกของงานอาร์ติสต์งานที่เขาแบบทำศิลปะเขาก็จะใช้ติดพวกโปสเตอร์ติดนู่นติดนี่ติดได้ไงครับโมเสกคือด้วยความชิ้นมันเล็กๆเนี่ยมันก็คือติดได้แต่ว่าต้องติดในที่ที่แบบติดเพื่อการประดับตกแต่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าติดในห้องน้ำติดที่มันมีความชื้นสูงมีน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยต้องดูคุณสมบัติของกาวยี่ห้อนั้นๆว่ากันน้ำหรือเปล่าถ้าไม่กันน้ำก็ไม่สามารถไปติดได้ค่ะรับสายนะคะ023005245ท่านนี้นะคะคุณลำพูนแต่ว่ามาจากสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณลำพูนค่ะครับผมอยากทราบว่าเสาปูนบ้านนะครับที่มันชำรุดเขาเรียกว่าระเบิดคอดินนะครับขอถามอาจารย์หน่อยว่าจะแก้ไขยังไงครับตอนนี้เห็นเหล็กหรือยังครับเห็นแล้วครับเห็นเหล็กแล้วนะครับแล้วก็เป็นจากตรงพื้นขึ้นมาประมาณสัก50เซนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงฐานตรงโคนของเสาใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตรงขึ้นมาประมาณสัก30เซนเนี่ยครับขึ้นประมาณ30เซนเดี๋ยวดูภาพด้วยกันนะครับครับผมคราวนี้ก็มันก็จะเกิดเป็นลักษณะของปูนโป่งขึ้นมาโป่งพองขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของกระเทาะล่อนเข้าไปนะครับบางที่ก็จะเห็นเริ่มเห็นเหล็กแล้วบางที่ก็ยังไม่เห็นเหล็กนะครับวิธีการที่1ก็คือว่านะครับเป็นเสานี้เสาเดียวใช่ไหมครับก็หลายเสาเหมือนกันครับบ้านหลังนึงก็ถ้าเป็นหลายเสานะครับก็ต้องดูที่ถามอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าบ้านเราเป็นทุกๆเสาเลยเนี่ยแล้วจะซ่อมเนี่ยต้องดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์ของการเสียหายเนี่ยยังไม่เยอะก็คือว่าดูที่ว่ายังไม่เห็นเหล็กนะครับหรือว่าเห็นเหล็กแค่เส้นเดียว2เส้นโอเคอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าบางบ้านหรือท่านผู้ชมที่ชมอยู่แล้วบ้านเราก็เป็นอยู่เหมือนกันนะครับต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเห็นเหล็ก2เส้นเห็นเหล็ก3เส้นหลายๆเสาเลยอย่างนั้นเนี่ยเวลาจะซ่อมเนี่ยนะครับ
ต้องทำการหาวัสดุมาค้ำยันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในกรณีนี้เนี่ยของคุณลำพูนเนี่ยก็คือเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ก็คือเห็นเหล็กยังไม่เยอะนะครับวิธีการก็คือว่าใช้ค้อนนะครับเคาะเดี๋ยวรบกวนให้คุณลำพูนช่วยปิดเสียงทีวีนะครับแล้วดูภาพอย่างเดียวนะครับปิดเสียงไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียงจะดีเลยเนาะตีไปมาผมปิดเสียงนะครับคราวนี้ก็เคาะไปนะครับเคาะรอบๆของแผลนะครับเราเคาะรอบแผลเอาค้อนเคาะรอบแผลเนี่ยเคาะเนื่องจากว่าเวลามันโป่งพองหรือมันกระเทาะเนี่ยนะครับตรงรอบๆของข้างรอยแผลเนี่ยมันจะยังคงมีส่วนที่ยังไม่แข็งแรงอยู่ด้วยเราก็เคาะออกไปก่อนนะครับปูนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำการเหมือนกับว่าหลุดล่อนไปเองอยู่แล้วนะครับตามแรงเคาะแล้วก็ส่วนที่เราเคาะแล้วมันไม่หลุดนั่นแสดงว่ามันเป็นส่วนที่มันแข็งแรงอยู่นะครับคราวนี้พอเราเคาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเคาะรอบๆจนถึงปูนที่ดีแล้วเนี่ยก็มาสังเกตดูในเรื่องของเหล็กนะครับว่าเหล็กเส้นนะครับข้างในเสาเนี่ยยังคงสภาพอยู่ดีไหมนะครับก็คือถึงแม้จะมีเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมอยู่บ้างเนี่ยก็ลองรูปดูใช้แปรงสีฟันขัดดูก็ได้นะครับหรือกระดาษทรายขัดคือถ้าเกิดขัดแล้วมันเป็นแค่สนิมผิวๆนะครับหรือเป็นสนิมแดงอย่างเดียวผิวๆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็แค่เอาแปรงสีฟันขัดหรือเอากระดาษทรายขัดออกไปเท่าที่จะขัดได้นะครับอันนี้คือแล้วค่อยทำการแก้ไขต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเหล็กนะครับมีการกัดกร่อนนะครับออกไปนะครับมากกว่าครึ่งเส้นนะครับในทางแนวหน้าตัดของเหล็กนะครับถ้าเกิดมีการกัดก่อนลงไปมากกว่าครึ่งเส้นเนี่ยให้ทำการดามเหล็กก่อนนะครับใช้ทำการดามเหล็กในเหล็กที่มีขนาดเท่ากันนะครับเอามาดามไว้นะครับโดยการใช้ลวดผูกก็ได้หรือว่าถ้ามีตู้เชื่อมก็ใช้ตู้เชื่อมไปนะครับอันนี้คือหลังจากที่สำรวจเรื่องเหล็กนะครับคราวนี้จากที่คุณลำพูนเล่ามาเนี่ยคิดว่าที่บ้านคุณลำพูนเนี่ยยังไม่มีปัญหาถึงขนาดว่าเหล็กจะผุกร่อนลงไปขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นมาฟังวิธีการต่อไปกันเลยนะครับหลังจากเคาะเสร็จเรียบร้อยนะครับเคาะเสร็จเอาแปรงเอากระดาษทรายขัดเหล็กนะครับให้ออกไปจากนั้นใช้แปรงปัดฝุ่นที่มันยังคงอยู่ตรงรอยแผลนะครับเอาแปรงปัดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อตัวซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างนะครับซีเมนซ่อมโครงสร้างนะครับหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่ารีแพร์มอร์ต้านะครับแถวรีแพร์มอร์ต้านะครับแถวลำพูนก็มีไปซื้อที่ SCG จะมีนะครับสระบุรีจันคุณลำพูนสระบุรีอยู่แถวสระบุรีก็โอ้เยอะแยะอยู่แล้วนะครับก็ดูร้านวัสดุก่อสร้างดูตามโฮมโปรไทยวัสดุอะไรต่างๆนะครับจะมีซีเมนซ่อมโครงสร้างอยู่ถ้าเป็นของแลงโก้ก็เป็นแลงโก้731นะครับถ้าเป็นของซิก้าเขาก็จะเป็นเรียกว่าซิก้ารีแพร์มอร์ต้าครับซื้อปูนพิเศษตรงนี้นะครับมาทำการฉาบซ่อมเข้าไปนะครับฉาบซ่อมเข้าไปก็คือใช้ผสมเปิดถุงมาเปิดกระป๋องมาผสมน้ำอย่างเดียวแล้วก็ฉาบซ่อมเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เพิ่มแรงยึดเกาะมากขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถจะซื้อน้ำยาประสานคอนกรีตควบคู่มาด้วยได้นะครับก็เอาน้ำยาประสานคอนกรีตเนี่ยนะครับเทใส่กระบอกแล้วก็เอาแปรงทาสีเนี่ยทาไปตามรอยแผลก่อนนะครับเป็นตัวรองพื้นนะครับพอน้ำยาประสานคอนกรีตนะครับเริ่มจะแห้งนะครับลองเอามือแตะๆดูเริ่มมีหนืดๆนิดๆนะครับเกือบจะแห้งแล้วเนี่ยก็ค่อยใช้ตัวซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างมาฉาบซ่อมเข้าไปนะครับถ้าแผลมันลึกมากนะครับก็ฉาบซ่อมทีละประมาณ2เซนแล้วค่อยเพิ่มความหนาออกมานะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวซ่อมโครงสร้างนะครับแทนที่คอนกรีตได้เป็นอย่างดีนะครับคือเสาคานพื้นเนี่ยมันจะมีปูนทรายและหินด้วยซึ่งมีรวมๆแล้วก็มีความแข็งมากนะครับถ้าเกิดเราใช้ปูนธรรมดานะครับปูนเอามาผสมทรายแล้วไปฉาบซ่อมกี่ทีมันก็จะซ่อมอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะหลุดจะแตกเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ใช้ปูนที่สำหรับในการซ่อมโครงสร้างโดยเฉพาะนะครับเขาจะเรียกว่าซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างหรือปูนซ่อมโครงสร้างนะครับครับผมเท่านี้เองครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะคุณลำพูนสวัสดีค่ะครับคุณลำพูนสระบุรี ต่ออีกหนึ่งสายเลยเนาะนะคะรอสายอยู่คุณกล้าจากอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณกล้าค่ะส
ครับสวัสดีครับผมค่ะใช่เลยค่ะครับพอดีเมื่อกี้เห็นโดยการอยู่ครับเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องสีทาบ้านนะครับก็เลยว่าอยากกำลังสร้างบ้านอยู่พอดีทีนี้พอดีช่างเขาแนะนำว่าให้เป็นสีซีเมนต์นะครับครับนี่ตัวสีซีเมนต์เนี่ยเราจำเป็นต้องลองพื้นไหมครับอาจารย์สีซีเมนต์ปกตินี่บ้านใหม่เลยนะครับครับผมถ้าบ้านใหม่เลยปกติเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะบอกว่าไม่ต้องใช้อะครับเราพร้อมที่เราเลือกสีเคลือบซีเมนต์แล้วใช่ไหมครับครับผมอ๋อถ้าเลือกแล้วก็ตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนำเลยครับก็คือไม่ต้องใช้ก็ได้ครับอ๋อก็คือสามารถทาสีตัวนั้นได้เลยใช่ไหมครับได้ครับอันนี้คือทากี่รอบอาจารย์โดยประมาณปกติแล้วมันน่าจะเป็นแค่รอบเดียวนะครับแล้วแต่ว่าเลือกเป็นแบบไหนมันจะมีแบบที่ชนิดที่เป็นลายด้วยไม่ใช่ครับครับผมใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการทำเท็กเจอร์ด้วยเขาจะทำทาครั้งแรกไปก่อนแล้วค่อยรอบที่2ถึงจะทำเป็นเท็กเจอร์ทำเป็นลวดลายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่สีคาร์บอนซีเมนต์ที่ทาไปเหมือนกับแค่ปล่อยเนื้อไปเหมือนกับสีธรรมดาเนี้ยนะครับก็ทา2รอบอ๋อครับผมครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้โทรมาหลากหลายเลยนะอาจารย์ทั้งเริ่มใช้สีคาร์บอนซีเมนต์แล้วนะครับก็คืออะไรคะอาจารย์สีทาซีเมนต์เป็นสีที่มีส่วนผสมของซีเมนต์อยู่ด้วยก็เหมือนกับว่าจะอยู่ไปเป็นเนื้อสีที่คงทนนานนะที่เขาโฆษณาแหละครับนะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ายังมีเวลานะคะท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับบ้านก่อเสริมเติมซ่อมบ้านเก่าบ้านใหม่โทรมาปรึกษากูรูเราได้เลยอาจารย์สุวิชาค่ะ023005245 SMS 4642223มีภาพปัญหาส่งมาได้ทาง MMS 4642522 facebook.com/gukairu.net ด้วยอีกหนึ่งช่องทางน้องใหม่นั่นคือ LINE เยอะมากเลยนะคะช่องทาง LINE ID ค่ะแอดไปได้เลยนะคะไปAdd ID ไปได้0898889664จำง่ายๆเลยนะคะกูไกของเราสแตนด์บายรอตอบตลอดเลยนะคะพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมารู้รอบบ้านกันต่อค่ะซิสตาดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ำปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสตาดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่วสามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีหลังคาทนแดดทนฝนกันน้ำได้ 100% เพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ำรั่วซึมด้วยซิสตาดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจนึกถึงสีนิปปอนค่ะพยายามจะสุดๆหากลิ่นนะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัยสาวสวยเพื่อนซีคู่นี้เลิกงานแล้วกำลังจะไปไหนกันนะทานอาหารเหมือนกันเลยสีกันจริงๆอาหารสุขภาพซะด้วยสองคนนี้รักสุขภาพมากมาออกกำลังกายกันแหมเลิศเหมือนกันเลยหลังออกกำลังกายก็ต้องบำรุงผิวกันสักหน่อยเรื่องนี้สำคัญมากขาดไม่ได้สำหรับสาวๆว้าวผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสจริงๆเลยนะเอ๊ะแต่ดูคนนี้สิทำไมผิวไม่สดใสเอาซะเลยนะทั้งที่สองคนนี้ก็ทำอะไรเหมือนกันนี่นาต่างกันขนาดนี้ได้ยังไงนะชักสงสัยแล้วสิความลับของเธออยู่ที่คอลลาเจนนี่เองเหรอเนี่ยคอลลาเจนนี่เพื่อความสวยที่แตกต่างมากกว่าที่คุณเคยสัมผัส1กล่องจากราคาปกติ 1,190 บาทแต่ถ้าซื้อวันนี้2กล่องเพียง 1,780 บาทเราแถมให้คุณอีก1กล่องฟรีทันทีและยิ่งไปกว่านั้นคุณจะได้รับแมทแพชชั่นเอสเซนส์เซรั่มมูลค่า650 บาทรีบโทรมาตอนนี้ที่เบอร์
02-297-2000 02-297-2200และ088-626-5514มาตามคำเรียกร้องสนองทุกความต้องการของนักนิยมพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายกับ DVD เปิดสอนวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2497ถึง2509โดยอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์ครูรูพระเครื่องระดับแถวหน้าของเมืองไทยวิธีการดูว่าชะลูกหรือไม่ชะลูกเนี่ยก็คือให้แบ่งขีดเส้นเป็นจากเซ็นเตอร์ตรงนี้ลากลงมาครับคือท่านจะมีลักษณะเป็นแนวยาวขึ้นไปมากกว่าแต่ว่าขอบหน้าผาก4เส้นเนี่ย1 2 3 4ทีนี้เส้นหน้าผากในคุณปอให้ดูอย่างนี้ คือเส้นหน้าผากของปี06เนี่ยจะต้องเป็นปีกานึกรู้จักปีกาไหมคือเป็นรอยยักษ์วงเล็บปีกาเหมือนกับเป็นรอยยักษ์ DVD เปิดสอนวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2497ถึง2509อัดแน่นด้วยคลิปวิชาวิธีพิจารณาความเก๋แท้ตลอดจนพุทธศิลปะรวมทั้งสิ้น26ตอนอธิบายลึกซึ้งทุกพิมพ์ทุกเนื้อทุกบล็อกอย่างที่ไม่มีใครกล้าให้ได้มากขนาดนี้มาก่อนDVD เปิดสอนวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2497ถึง2509เปิดให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในราคา 1,199 บาทสั่งซื้อได้ที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโฮมชานัลโทรศัพท์088-626-5551 ถึง 4พิเศษสำหรับ500ท่านแรกที่สั่งซื้อคุณจะได้รับสิ่งมงคลเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นทรงเจริญพระชันษา100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ระลึกฟรีช่วงปัญหานี้มีคำตอบสนับสนุนโดยสีนิปปอนทริปเปิลชิวสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับ10ปีสู่รู้รอบบ้านในช่วงสุดท้ายนะคะกับปัญหานี้มีคำตอบค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับอีฟและกูรูของเราวันนี้เป็นอาจารย์สุวิชานั่นเองนะคะยังมีเวลาคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามรีบๆเลยนาทีสุดท้ายแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวเกิดสัปดาห์หน้าไม่มาอีกนะนี่โอ้โหคิวทองคิวทองแต่วันนี้มาก็หลายสายแล้วนะใช่ไหมโอ้วันนี้ฮอตมากเลยคิดถึงเมื่อวานไม่มีเมื่อวานไม่มีเนาะเงียบเลยมีแล้วคมกันเจ้า023-00-245ค่ะ SMS 464-2223มีภาพปัญหาส่งมาทาง MMS 464-2522 facebook.com/gugarugugai.net แล้วก็ LINE ด้วยนะคะแอดไปได้เลยค่ะ ID นี้0898889664กูไก่ของเราสแตนบายรอตอบอยู่แล้วรับสายอีกหนึ่งสายคุณสันติจากระยองค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะผมสวัสดีครับค่ะเชิญเลยครับผมไม่เคยได้ยินเสียงครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับถามได้เลยครับครับครับอย่างนี้ครับเหมือนผมคือผมจะถมบ้านนะบ้านผมเดิมเป็นพื้นซีเมนต์อยู่นะครับครับแล้วก็ทีนี้ว่าปัญหาว่าผมถมที่ไว้สูงพอสมควรแล้วก็ผมเทซีเมนต์มันคือมันพื้นสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยครับผมจะจะถมพื้นจากที่ต่ำมาที่สูงมันหนาพอสมควรเนี่ยว่าผมได้ได้ข่าวว่ามีโฟมในการที่ว่าในการก่อสร้างใช่ไหมครับครับครับทีนี้ว่าปัญหาว่าไอ้โฟมที่ว่าเนี่ยเรามาใช้ในการในเราจะทำยังไงเราหนุนพื้นใช่ไหมครับจะหนุนพื้นให้สูงก่อนที่จะตอนนี้คุณสันติเนี่ยพื้นเดิมเนี่ยเป็นปูนทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับปูนทั้งหมดเลยครับครับลบกวนคุณเดี๋ยวเบื้องต้นลบกวนคุณสันติต้องปิดเสียงทีวีก่อนนะคะปิดเสียงทีวีก่อนแล้วดูภาพได้แล้วเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์ทางโทรศัพท์เนาะปิดเสียงก่อนปิดแล้วครับฟังทางโทรศัพท์นะครับคราวนี้พื้นเดิมเป็นปูนทั้งหมดนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยอยากจะเทพื้นให้สูงอ๋อมีพื้นปูนบางส่วนแล้วก็บางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ยังไม่เทปูนแต่ว่าอยู่สูงกว่าคราวนี้ก็เลยว่าอยากจะหนุนพื้นตรงส่วนที่เป็นปูนเนี่ยให้สูงขึ้นใช่ครับใช่ครับ
นะครับให้เท่ากับตัวพื้นที่ถมด้านข้างๆนะครับใช่ครับใช่ครับคราวนี้เราก็จะไปใช้อันนี้คือพื้นที่ที่ถมเอาไว้นะครับแล้วอันนี้ตรงส่วนนี้คือพื้นปูนเดิมนะครับคราวนี้จะทำยังไงให้พื้นมาอยู่ระดับเดียวกันตรงนี้ได้นะครับถ้าจะเอาทรายเอาดินลุกรังอะไรมาก็เยอะนะครับแล้วก็มีน้ำหนักสูงนะครับตรงนี้จะรับภาระเยอะนะครับตรงส่วนนี้จะรับภาระเยอะคราวนี้วิธีการก็คือว่าเราสามารถที่จะลดน้ำหนักลงไปได้นะครับหลายเป็นร้อยเท่านะครับก็คือการใช้เลือกใช้โฟมนะครับ EPS โฟม EPS โฟมเนี่ยนะครับก็จะมีสามารถนำมานะครับนำมาวางไว้แทนที่ทรายได้นะครับครับครับเราสามารถที่จะโทรสั่งเขาเนี่ยให้มีความหนาได้สูงสุดเนี่ยคือหนาถึง60เซนนะครับ60เซนครับ60เซนนี่คือความหนาสูงสุดที่ชิ้นโฟมสามารถทำได้นะครับมีความหนาสูงสุด60เซนเราก็เอามาทำได้เลยแล้วก็ความยาวเนี่ยถ้าเป็นชิ้นแบบว่าขนส่งง่ายๆก็คือประมาณ2เมตรนะครับแล้วเราก็มาต่อแผ่นเอานะครับโดยอันนี้ก็คือพอเราเสร็จเทปูทับอย่างนี้ใช่ไหมครับเสมอกับพื้นเดิมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตรงส่วนที่เราจะหนุนนะครับพอหนุนเสร็จแล้วจะเทพื้นนะครับเหลือพื้นที่ที่จะเทพื้นไว้10เซนปลายกี่เซนนะครับ10เซนครับ10เซนนะครับสมมติเทแล้วเนี่ยสมมติว่าเราจะทำพื้นให้ทำพื้นให้เสมอกับตรงส่วนที่กำลังขีดอยู่นี่นะครับครับทำขีดอยู่นี้เนี่ยเราก็จะต้องเหลือพื้นที่นะครับสีเหลืองๆนี่นะครับเหลือพื้นที่สีเหลืองๆเนี่ยไว้10เซนสำหรับการเทคอนกรีตครับแล้วเวลาเทคอนกรีตเนี่ยก่อนที่จะเทได้นะครับก็จะต้องวางตะข่ายเหล็กนะครับวางตะข่ายเหล็กลงไปนะครับเป็นเหล็กไวเมทสมมติว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับวางตะข่ายเหล็กอยู่บนโฟมก่อนนะครับวางตะข่ายเหล็กตะแกรงเหล็กก็คือวางไวเมทธรรมดาเลยเหมือนกับว่าเราทำงานอยู่บนทรายแหละครับก็คือเปลี่ยนจากทรายเป็นโฟมเท่านั้นเองครับนะครับที่ปัญหาจริงครับคืออยากถามว่าพอเราเทเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้พื้นนี่วางต้นได้ไหมครับว่าเราจะสร้างเป็นห้องนอนห้องครูรับขึ้นอยู่กับไอ้ตัวขึ้นอยู่กับตัวพื้นเดิมครับพื้นล่างเดิมว่าวางอยู่แข็งแรงขนาดไหนถ้าเกิดว่าพื้นเดิมเนี่ยมีเสาเข็มมีอะไรต่างๆครับครับไว้ดีอยู่แล้วเนี่ยพอสมควรเนี่ยแล้วงั้นไม่มีปัญหาก็คืองั้นก็คือทำได้ครับไม่มีปัญหานะครับตรงส่วนที่เป็นโฟมสามารถที่จะก่ออิฐให้เป็นห้องได้นะครับหรือว่าจะวางเป็นตั้งเป็นเสาเหล็กนะครับตั้งเป็นเสาเหล็กเสาเหล็กที่แบบต้องมีน็อตขันเป็นแป้นที่ไว้เสาเหล็กธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเหล็กกล่อง4นิ้วแล้วก็ทำเป็นไม้ฝานะครับไม้ฝาไม้สมาร์ทวูดทำมาเป็นตีเกรดเหมือนกับบ้านไม้ก็ได้นะครับสามารถทำได้เลยแต่ว่าเสาถึงเสาเนี่ยอาจจะยาวได้นะครับคือ4เมตรได้3เมตรได้แต่จะต้องมีตัวลูกตั้งนะครับทุกระยะ60เซนครับครับก็สามารถที่ยึดไอตัวพวกไม้ฝาหรือว่าสมาร์ทบอร์ดต่างๆได้เลยครับพยายามทำเป็นผนังเบาก็จะดีทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ครับหมายความว่าถ้าเราไม่ทำห้องแหละเราลุกไปจอดได้ไหมครับรถยนต์จอดได้ไหมครับก็เดิมทีเคยถ้าเดิมทีแข็งแรงยังไงก็คือทำได้ทั้งหมดอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องโฟมไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะโฟมเนี่ยเราต้องเลือกซื้อโฟมที่มีความหนาแน่นนะครับ 1.25 ปอนด์ต่อตารางฟุตนะครับทีนี้ปัญหาเรื่องโฟมผมไม่รู้ไปซื้อที่ไหนอยู่แถวระยองก็คืออยู่ระยองครับอยู่ระยองนะครับอยู่ระยองจริงๆก็ถ้ามีพื้นที่จำนวนพอสมควรเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวเบอร์ต้องลองไปดูในเว็บไซต์กูไก่ .net นะครับจะมีเบอร์ของกูไก่รู้เนี่ยใช่ไหมช่างไก่กูไก่รู้นี่ครับลองถามกูไก่รู้ตามหน้าจอนี้ไปก็ได้ครับหรือจะถามทางไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยจะอยู่ทางแถบสมุทรปราการก็มีนะครับเขาก็จะส่งเป็นไม่มีวางขายของตลาดทั่วไปจะไม่ต้องสั่งใช่ไหมครับต้องสั่งครับเพราะว่าโฟมอันนี้หรือถ้าเกิดแถวระยองไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพราะว่าความหนาแน่นเนี่ยมันจะไม่ถึงนะครับคือโฟมทั่วไปสีขาวที่เราเห็นโฟมกระทงโฟมการฝีมือเนี่ยจะมีความหนาแน่นแค่ประมาณ1ไม่ถึง1ปอนด์ต่อตารางฟุตนะครับมันจึงไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ที่ว่านี่ครับที่ปัญหานี้ครับผมถามราคามันก็น่าจะแพงกว่าใช่ครับแพงกว่าการทำทรายแน่นอนประมาณสักกี่เท่าครับ5เท่า10เท่าประมาณสัก5เท่าก็
ว่าทั้ง5เท่าประมาณสัก5เท่าเต็มที่แล้วครับทรายมาลงเนี่ยประมาณ5เท่าประมาณแค่5เท่าเท่านั้นเองแต่ได้คือหมายความว่าน้ำหนักมันเบาไม่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปข้างข้างผมล้อมรั้วแล้วกลัวว่ามันจะพังกันหนักมากถ้าเราไปสร้างทั้งหลังเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสร้างทั้งหลังเนี่ยมันจะสามารถลดขนาดของเหล็กและตัวขนาดของเสาและคานได้แต่ถ้าเกิดว่ามาทำเฉพาะกิจตรงนี้เนี่ยมันก็เลยราคาก็เลยดูแล้วเหมือนกับแพงกว่าครับผมต้องสั่งไหมครับประมาณสัก5ตารางเมตรอ๋อเขาส่งได้อยู่แล้วครับเป็นรถ6ล้อไปส่งให้ครับครับครับแล้วถ้าเกิดว่าสั่งเป็นประมาณ50ตารางเมตรเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับว่าวาดเป็น floor plan ให้เขาได้เลยว่ามีเหมือนกับว่าพื้นที่กว้างคูณยาวประมาณยังไงเนี่ยเพื่อจะให้โฟมมันมาลงล็อกกันนะครับครับครับค่ะเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวลองถามทางรายละเอียดด้านล่างนะอาจารย์หลายๆช่องทางเลยค่ะคุณสันติขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะทาง Facebook นะคะทาง google.net ก็ได้หรือว่าจะส่งไลน์ไปถามกูไก่ก็ได้เนาะ0898 อยู่หน้าจออยู่แล้วนะครับทาง Facebook ใครถนัดเล่นเฟซก็เข้าไป Facebook ไปถามดูใครถนัดเข้าเว็บเข้าไปท่องเน็ตอย่างเดียวก็เข้าไป google.net ใครถนัด LINE นะครับ LINE ก็เข้าไปแอดนะครับแอดเฟรนที่ LINE ID อย่างที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0898889664เป็นเบอร์ของกูไก่ด้วยนะอันนี้ตอนนี้ก็คือใครอยากจะคุยกับอาจารย์สัญชัยเนี่ยไม่ต้องรอวันอังคารอย่างเดียวได้คือคุยได้ตลอดเวลาได้ตลอดถ้าแกสะดวกรับเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3นอนไม่หลับก็ส่งไลน์ไปถามได้นั่นไงหางานให้แล้วเพราะว่าเครื่องที่อาจารย์สัญชัยถือก็คือว่าจะถือเบอร์ไลน์นี้อยู่สำหรับแบบว่าแฟนๆเลยที่อยากจะถามเรื่องบ้านก็ต้องเรียกว่าอาจารย์สัญชัยก็คือขยันตอบจริงๆถ้าส่งไปตีซองที่ฉันบ้านอัดแตกได้นะแกก็จะลุกขึ้นมาตอบนะครับโอ้แกก็ตอบบางทีถ้าเกิดว่าตื่นมานอนไม่หลับก็จะขึ้นมาตอบกังวลไงยังตอบไม่หมดนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรู้รอบบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจพระเครื่องนะคะสำหรับคอพระเครื่องเลยค่ะกับ DVD ชุดนี้นะคะเป็น DVD พิจารณาวิธีพิจารณาพระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ปี2497ถึง2509ค่ะโดยอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์ค่ะกูรูพระเครื่องระดับแถวหน้าของเมืองไทยมีทั้งสิ้น26ตอนด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าลึกซึ้งทุกพิมพ์ทุกเนื้อทุกบล็อกอย่างที่ไม่มีใครกล้าให้ได้มากเท่านี้มาก่อนค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะในราคาเพียง 1,199 บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาได้เลยที่ call center เบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะ0886265514ค่ะรวมไปถึงศูนย์รับจองพระเครื่องอาจารย์ราม0898722701นะคะมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมเลยพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับ500ท่านแรกที่สั่งซื้อค่ะคุณจะได้รับสิ่งมงคลเหรียญหลวงพ่อทวดทรงเจริญพระชันษา100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ระลึกจำนวน1องค์ฟรีไปเลยโทรไปได้นะคะกำลังจะเอื้อมไปหยิบต้องมา นะคะท่านไหนที่สนใจสั่งได้เลยทางคอลเซ็นเตอร์วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณกูรูของเราด้วยค่ะแหมอยากให้ได้มาทุกสัปดาห์เลยนะคะคุณผู้ชมคิดถึงนะวันนี้เลยแบบฮอตมากหลายสายเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นรายการเลยเกี่ยวกับวิธีทำให้บ้านเย็นนะคะโดยกระจกเนี่ยสามารถที่จะทำให้ลดความร้อนเข้าบ้านได้อย่างไรนะคะรวมไปถึงตอบทุกๆคำถามเลยทั้งโทรศัพท์ทั้ง SMS นะคะอาจารย์สุวิชาภารักษาค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับบ้านก็เสริมเติมซ่อมบ้านเก่าบ้านใหม่แก้เท่าไหร่ไม่หายสักทีง่ายๆเลยเพียงแค่คุณรับชมรู้รอบบ้านทุกวันอังคารพุธและศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มทาง Home Channel ปัญหาเหล่านั้นหมดไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีกูรูนะคะมาเป็นที่ปรึกษาประจำบ้านของคุณค่ะทั้งกูไก่แล้วก็อาจารย์สุวิชาเองด้วยเนาะหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้อาจารย์สุวิชาดิฉันอิฟสุรทิพย์พร้อมทีมงานรู้รอบบ้านขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ